โกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้เราเข้าครัวทำเมนูแฮชบราวน์รสลาบกรอบนอกนุ่มในถูกปากแน่นอนไปลงมือทำกันเลยค่ะใส่มันฝรั่งขูดเส้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งประกอบอาหารปลาโกกิไข่ไก่ข้าวคั่วใบมะกรูดซอยหอมหัวใหญ่ซอยบางพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบหั่นแว่นข่าสับละเอียดและหอมแดงเจียวนวดผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมซอยและหอมแดงเจียวรับประทานคู่กับใบมะกรูดทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและมายองเนสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแฮชบราวน์รสลาบกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ